โอเคสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้เย้เย้ผ่านไป9วีแล้วโอเคนะครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้การแพทย์8นาทีครั้งที่58เอ๊ะหรือ57ขออนุญาตนะฮะขออภัยน่าจะ58นะครับขออภัยที่เมื่อวานนี้ไม่ได้เจอกันนะฮะเมื่อวานนี้ไม่ไหวนะครับหลังจากพลังหมดไป2วันติดต่อนะครับวันนี้ก็ทำเร็วด้วยนะครับวันนี้ทำเร็วเพราะว่างเร็วนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องที่เพิ่งเจอมาของที่ทำงานวันนี้ก็สอนนักศึกษาแพทย์ได้นี้นะครับมาดิสคัสกันเรื่องนี้ครับเรื่องอะไรก็คือเรื่องของการทอดจอดกำหนดนะครับคือจะบอกว่าจริงการทอดจอดกำหนดเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาตินะครับปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาของทั้งหมอสูและทั้งหมอเด็กนะครับในการป้องกันดูแลเนื่องจากเหตุผลว่าถ้าข้อจอดกำหนดเนี่ยเด็กออกมาก็ตัวเล็กนะน้องก็ไม่สมบูรณ์นะครับการรักษาน้องก็ทำได้ยากนะครับทำได้ยากแล้วก็ทักทายครับเพราะนั้นเราก็ต้องหาวิธีป้องกันนะครับว่าทำยังไงไม่ให้เกิดทารกข้อจอดกำหนดมีข้อมูลค่าเฉลี่ยนะครับทารกคลอดก่อนกำหนด1คนนะครับค่าใช้จ่ายประมาณ 500,000 บาทนะครับ 500,000 บาทเพราะฉะนั้นไม่ว่าภาครัฐเอกชนนะเราก็ไม่อยากให้เด็กคลอดก่อนกำหนดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือลดการคลอดก่อนกำหนดนะฮะ4วิธีมีอะไรบ้างครับ4วิธีจริงๆเขียนโน้ตไว้นะครับ4วิธีคุณสุภาวดีสวัสดีครับคุณออนคุณยุวรีสวัสดีครับสวัสดีณฐาสวัสดีค่ะโอเค4วิธีนะฮะกดโน้ตไว้คือ1พร้อมหน่อยค่อยท้อง2ต้องหาความเสี่ยงนะครับ3หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นและ4รอลุ้นจนหยดสุดท้ายนะครับแหมฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยใช่มั้ยฮะไม่เป็นไรนะฮะ1พร้อมหน่อยค่อยท้อง2ต้องหาความเสี่ยง3หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นแล้วก็สุดท้ายคือรอลุ้นจนจบสุดท้ายนะครับอย่างนี้วิธีการลดการคลอดก่อนกำหนดครับก็คือลดความเสี่ยงนั่นเองถามว่าความเสี่ยงมีอะไรบ้างนะครับนี่สองหน้ากระดาษสองหน้ากระดาษกว้างๆนะครับคือก็ต้องมาดูว่าท้องก่อนกำหนดเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคือถ้าเราไปป้องกันจุดนั้นโอกาสที่จะเสี่ยงเนี่ยก็จะลดลงนะครับนักศึกษาอยู่อำเภออะไรแล้วครับเนี่ยนะเป็นนักศึกษาแพทย์จบรุ่นที่สอนมานะครับเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ได้เผื่อได้ดูเคสก่อนท้องเนาะหรือว่าเคสท้องอะไรอ่ะโอเคนะครับพร้อมหน่อยค่อยท้องคือว่ามีอะไรนะครับอย่างแรกเนี่ยถ้าสมมติว่าแม่มีโรคประจำตัวนะครับมีโรคประจำตัวเป็นหนึ่งในสาเหตุเลยที่ทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้เช่นไม่ว่าแม่จะเป็นเบาหวานแม่เป็นความดันแม่เป็น SLE แม่เป็นโรคไตแม่เป็นไทรอยด์คือสรุปมีโรคประจำตัวนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดนะครับหรือว่าอย่างอายุเนี่ยตามข้อมูลนะครับบอกว่าอายุน้อยกว่า18ปีหรือว่ามากกว่า40ปีเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการคลอดจนกำหนดเพราะนั้นหมายความว่าถ้าอายุน้อยกว่า18และจริงยังไม่อยากมีน้องอ่ะก็อย่าเพิ่งมีนะครับก็คือพร้อมหน่อยค่อยท้องนั่นแหละนะครับนะมีโรคประจำตัวกับเรื่องของอายุนะครับ2คือต้องหาความเสี่ยงนะครับดูว่าคนนั้นแม่เนี่ยมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าซึ่งมีความเสี่ยงแบ่งง่ายๆเป็นความเสี่ยงที่แก้ไขได้กับความเสี่ยงชนิดที่แก้ไขไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นความเสี่ยงที่ชนิดที่แก้ไขไม่ได้อันนี้เขียนไว้เลยนะครับเดี๋ยวขีดเราขีดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะวันนี้มีเวลานะครับบอกว่าเชื้อชาติที่มีความเสี่ยงสูงในการคลอดก่อนกำหนดคือเป็นแอฟริกันอเมริกันคืออย่างเงี้ยเปลี่ยนไม่ได้คือเกิดมาเป็นคนแอฟริกันอเมริกันแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยเราก็อ่ะรู้ว่าอันนี้คือความเสี่ยงแล้วก็จะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นต้นหรือว่าอย่างเนี้ย no partner คือไม่มีคู่อ่ะเป็นแบบ
แม่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยก็เป็นความเสี่ยงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นไลฟ์อีเวนต์เช่นยานะครับสามีคู่สามีเสียชีวิตอย่างเงี้ยก็เป็นความเสี่ยงซึ่งบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะนะครับแต่ว่าความเสี่ยงไหนที่สามารถรู้ก่อนแล้วสามารถพอป้องกันได้คือหนึ่งนะครับมีประวัติท้องที่แล้วเนี่ยท้องคลอดก่อนกำหนดอันนี้เป็นความเสี่ยงอย่างนี้ปึ้มนะอย่างนี้เรามียาให้นะครับจะมียาทั้งในรูปแบบฉีดนะทั้งรูปแบบที่ในช่องคลอดอย่างเงี้ยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถป้องกันการคลอดก่อนกำหนดได้นะอันหนึ่งคือเคยคลอดก่อนกำหนดสองนะครับปากมดลูกสั้นนะสั้นกว่า25 มิลนะครับถือว่าเป็นความเสี่ยงว่านั้นก็จะมีการทำอัลตราซาวด์วัดความยาวของปากมดลูกถ้าปากมดลูกสั้นมีให้ยาก็คือยาชุดเดียวกันเนี่ยนะครับหรือว่าบางทีมีความเสี่ยงเช่นเคยตัดปากมดลูกไปนะคนเป็นโรคติดเชื้อ HPV เนี่ยและเป็นภาวะก่อนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำการเย็บผูกปากช่องคลอดนะครับหรือว่าอาจจะมี ถ้ามีอุปกรณ์คล้ายโดนัทอะเรียกว่าเพชรลี่นะใส่เข้าไปในช่องคลอดนะครับเอาไปอุดปากมดลูกไว้นะก็อันนี้คือใช่ไหมค้นหาความเสี่ยงรู้ว่ามีความเสี่ยงเราก็ทำพฤติการป้องกันได้นะครับนะพร้อมหน่อยค่อยท้องต้องหาความเสี่ยงหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นนะครับตัวกระตุ้นเช่นอะไรบ้างนี่เลยมีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น environment factor เมื่อกี้อ่านไว้แล้วนะครับเช่นทำงานที่แบบที่ร้อนมากๆอ่ะหรือว่าที่เป็นมี air pollution อย่างเงี้ยเป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดนะครับหรือว่าทำงานหนักไปแล้วนะนะมีทำงานหนักนะขอยากถ้าไม่เจออยู่ในนี้แหละอย่างเงี้ยครับหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นนะครับsmoking สูบบุหรี่เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับinadequate prenatal care ก็คือปากท้องไม่สม่ำเสมอคือพวกนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะเจ็บแผ่นคลอดก่อนกำหนดได้เพราะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับอันสุดท้ายนะครับนะพร้อมหน่อยค่อยท้องต้องหาความเสี่ยงหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นรอลุ้นจนหยดสุดท้ายคือจะบอกว่าบางทีเราทำทุกอย่างแล้วนะครับก็เจ็บคันคลอดก่อนกำหนดมาทำไม่ได้ป้องกันแล้วทุกอย่างรอลุ้นจนหยดสุดท้ายแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือถ้าสมมุติว่ามาเร็วนะครับมาเร็วหมายความว่ามีอาการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดแล้วนี่แหละมาหาหมอเร็วหมอสามารถให้ยาป้องกันป้องกันการแข็งตัวของมดลูกได้นะครับหยุด inhibit labor หยุดการท้องแข็งได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมาให้เร็วมีอาการผิดปกติต้องรีบมาหาหมออาการอะไรบ้างก็เช่นว่าท้องแข็งถี่เงี้ยครับต้องรีบมานะครับหรือว่าอยู่ดีๆมีน้ำไหลนะครับรีบมาแล้วก็จะมีวัตโต้อีกอันนึงใช่ไหมท้องแข็งถี่มีน้ำเดินเชิญห้องคลอดนะครับก็คืออาการที่สงสัยว่าจะมีเจ็บคันคลอดกำลังจะต้องรีบมาอุ้ย8 นาที 40 วิแล้วนะครับเกินสรุปนะครับทวนกันอีกครั้งนะสั้นๆง่ายๆแต่ว่าต้องดูรายละเอียดอีกทีนะ1พร้อมหน่อยค่อยท้องนะครับ2ต้องหาความเสี่ยง3หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นและสุดท้ายทำอะไรไม่ได้นะครับรอลุ้นจนหยดสุดท้ายโอเควันนี้นะครับครบ8 นาทีพอดีคอนเซ็ปต์เราคอนเซ็ปต์เดิมนะครับสั้นง่ายได้ประโยชน์ผมนายแพทย์อลลิงมุสโกงสวัสดีครับ